ถึงแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์จะถูกพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าแต่คุณผู้ชมคะการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก็ยังคงเป็นการเปลี่ยนไตหรือการปลูกถ่ายไตนั่นเองค่ะซึ่งไตใหม่นั้นมีที่มาอย่างไรเรามาฟังคำอธิบายจากคุณหมอกันเลยค่ะปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นวิธีสุดท้ายที่อวัยวะต่างๆได้สูญเสียการทำงานอย่างสิ้นเชิงแล้วเป็นการรักษาไม่เป็นการทดลองอีกต่อไปนะแล้วก็อวัยวะทุกอวัยวะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ยกเว้นสมองอันเดียวเพราะนั้นสิ่งเดียวที่ได้ก็คือจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองด้วยการบริจาคอวัยวะขณะที่มีชีวิตอยู่หรือสมองตายแล้วสำหรับคนไข้ที่เสียชีวิตแล้วคุณสมบัติสำคัญอย่างยิ่งก็คือผู้บริจาคไม่ควรอายุเกิน60ปีแล้วก็เสียชีวิตด้วยสมองตายนะแล้วก็ปราศจากการติดเชื้อรุนแรงด้วยนะบางทีรุนแรงเช่นโลหิตเป็นพิษอย่างเงี้ยให้ไม่ได้นะแล้วเป็นโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคหัวใจโรคไตความดันสูงเนี่ยก็ไม่ควรจะให้เป็นโรคตับแล้วก็พิษสุราเรื้อรังอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะฮะแล้วอวัยวะที่นำไปการปลูกถ่ายเนี่ยขณะที่เราจะผ่าตัดออกเนี่ยต้องทำงานดีนะอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไม่มีโรคอะไรที่อาจจะถ่ายทอดทางการให้ด้วยการปลูกถ่ายว่าเช่นไวรัสตับอักเสบ B C ไวรัสเอดซิฟิลิส T B แล้วก็ที่รุนแรงที่สุดคือมะเร็งเม็ดเลือดนะสำหรับวิธีการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะคือกรอกแสดงความจำนงในใบแสดงความจำนงของศูนย์รับบริจาคอวัยวะนะมาที่ไปรษณีย์ส่งมาทางไปรษณีย์หรือว่าจะดาวน์โหลดนะไปรษณีย์ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ www.organdonate.inin.th หรือ mobile application บริจาคอวัยวะอีกอันหนึ่งก็คือตามเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยจะมีใบแสดงความจำนงรับบริจาคของเรากรมการปกครองนะได้ใส่การแสดงจำนงบริจาคอวัยวะเนี่ยในบัตรประชาชนนะซึ่งท่านเวลาไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเมื่อไหร่แสดงความจำนงบอกเขานะแล้วเขาก็จะกรอกข้อมูลของท่านลงในบัตรประชาชนแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ศูนย์แล้วศูนย์จะส่งบัตรแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไปให้ท่านพวกเราทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ในวันที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อวัยวะเหล่านั้นแล้วโดยการยื่นความจำนงเป็นผู้บริจาคอวัยวะมาร่วมทำบุญด้วยการเป็นผู้ให้ด้วยกันนะคะและนี่คือความรักและความห่วงใยจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย40ปีแห่งการให้เพื่อผู้ป่วยโรคไตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะแน่นอนนะพบกันเป็นประจำกับหมอตุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติรักษ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะอย่างเช่น VTR ที่เมื่อสักครู่นี้ได้เปิดไปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะก็คือวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมกันทำบุญค่ะด้วยการให้ในวันที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อวัยวะเหล่านั้นแล้วนะคะเป็นการให้ที่ให้ชีวิตต่อชีวิตนะคะให้กับเพื่อมนุษย์ด้วยกันเองก็คือนั่นคือเรื่องราวของการบริจาคอวัยวะนั่นเองและแขกรับเชิญนะคะที่ให้เกียรติมารายการของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์จิตวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณที่อาจารย์สละเวลามาในรายการเองเลยนะคะค่ะเมื่อสักครู่คือก็มีเป็น VTR ของอาจารย์นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการที่จะบริจาคอวัยวะนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะมาชวนทุกคนร่วมกันทำบุญด้วยนะคะอาจารย์คะแต่มาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของผู้ที่รอรับบริจาคอวัยวะเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้รับจำนวนผู้บริจาคลดลงนะฮะเวลานี้ลดลงอ๋อเพราะว่าโควิดไหมคะอาจารย์เกี่ยวไหมคะอาจจะมีบางส่วนแต่ว่าเขาทางกระทรวงอะไรต่างๆในภาคส่วนเองเขาก็พยายามรณรงค์ไม่ให้เป็นโรคไตวายหรือรังเช่นเคยได้ยินมาค่ะอาจารย์รักษาความดันไม่กินเค็มอะไรอะไรค่ะค่ะอาจารย์แต่ก็ยังมีอยู่นะฮะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือบางคนอาจจะเสียชีวิตไปนะแล้วก็บางคนได้ใส่ไปแล้วอันนี้หมายอันนี้เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตใช่ไหมคะอาจารย์ที่รออยู่ในลิสต์ของเรานะค่ะค่ะเรามีคนที่รอรับอวัยวะอยู่ค่ะซึ่งกราฟมันขึ้นไปอย่างนี้แล้วตกแล้วนะตกแล้วก็แสดงว่า
อย่างน้อยอวัยวะที่เราให้ไปเนี่ยเริ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะก็ปีที่แล้วเราได้ถ้าไม่ติดโควิดนะค่ะอาจารย์เราอาจจะได้ถึง350แล้วได้315ซึ่งสูงกว่าปีก่อนนั้น10ทั้งที่เดือนเมษายนนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยปกติเดือนนึงเราได้30กว่ารายนะค่ะอาจารย์ที่ไม่เคลื่อนไหวก็เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเตรียมไว้เข้าใจว่าเป็นนโยบายของกระทรวงเลยคือเตรียม ICU เพราะคนใกล้ของผมเนี่ยสมองตายใช่ไหมต้องนอน ICU ใส่ท่อช่วยหายใจเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเตรียมไว้รับมือเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าจะระบาดมากน้อยแค่ไหนรับมือสำหรับโควิดเพราะนั้นทำ ICU ให้ว่างไว้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ทางโรคติดเชื้อก็แนะนำสมาคมปลูกถ่ายว่าอย่าเพิ่งทำตอนนี้เลยกลัวติดโรคมันเพราะมันเป็นเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมคะอาจารย์เลยสองเรื่องหมอเขายังไม่อยากทำ คนโรงพยาบาลให้เขาก็ไม่มีพื้นที่อะไรที่จะให้เรานะฮะเราก็เลยนั่งอยู่เฉยๆว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในรายงานทั่วโลกนะระหว่างนี้ที่โควิดเนี่ยยังไม่มีดอนเนอร์หรือสักไหนสักคนหนึ่งที่เป็นโควิดแล้วนำไปสู่การรักษากับคนไข้นะแต่ว่าคนที่รับการปลูกถ่ายก็ต้องระวังเพราะว่ากินยาลดภูมิคุ้มกันนะค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่ร่างกายอ่อนแอก็โอกาสจะติดโรคอย่างง่ายกว่าคนอื่นครับก็เลยเป็นที่มาว่าช่วงนี้ในประเทศไทยของเราก็คือจริงๆไม่ได้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะนะคะอาจารย์เห็นจุ๋มจิ๋มเองเนี่ยตอนแรกนี่ก็ถูกนัดผ่าตัดมดลูกก็ต้องเลื่อนเหมือนกันใช่ค่ะอาจารย์เพราะเขาเหมือนว่าไม่เร่งด่วนคือเขาจะขอแบบเอาห้องผ่าตัดเอาไว้เคสเฉพาะแบบเร่งด่วนจริงคือเราไม่รู้ไงที่คนอื่นเขาบวงมาทีละหมื่นทีละหลายพันใช่ไหมแต่เราขึ้นทีละสิบทีละอะไรในช่วงกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนคือเราก็ไม่รู้เหมือนว่าลูกการจะเป็นยังไงไม่มีใครกล้าเดาได้ว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะก็เลยต้องเลื่อนตอนนั้นก็คือถ้าเกิดว่าไม่ฉุกเฉินแม่อะไรจริงๆคุณหมอก็ขอให้เลื่อนไว้ก่อนจุ๊บก็เลื่อนไปเป็นปีเลยมีช่วงหนึ่งที่แบบเราคุมกันได้แล้วก็เลยคุณหมอก็เลยให้เข้าผ่าตัดได้ตอนหลังมีการตรวจมีอะไรตอนแรกมันขึ้นมาเวกมากว่าเราจะทำอะไรกันตอนใช่ค่ะตอนนั้นก็ตกใจกันหมดเพราะว่าหนึ่งก็โรคใหม่ตอนนั้นขาดแคลนทุกอย่างด้วยอาจารย์หน้ากากถุงมือชุด PPE อะไรก็ขาดแคลนกันหมดนะคะก็เลยทำให้ตรงนั้นก็ต้องหมอก็หนาวร้อนๆไม่ใครอยากจริงแต่เพราะถ้าเขามาดูปั๊บเนี่ยเขาก็กลับบ้านไม่ได้เชื่อว่าเขากลัวมันไม่มีใครรู้จริงว่ามันจะเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของตอนนี้ก็ยังมีความพูดถึงเรื่องความสำคัญของผู้ที่รอรับบริจาคอวัยวะหน่อยค่ะอาจารย์คะเพราะว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าอวัยวะที่เราบริจาคไปหรือว่ายื่นความจำนงในการบริจาคไปเนี่ยมันมีความจำเป็นมากๆแค่ไหนกับจำเป็นเพราะว่าผู้ป่วยคนที่เข้ามาในรอเราเนี่ยเราคนที่จำเป็นต้องการปลูกถ่ายต้องเป็นคนไข้ที่อวัยวะมันเสียมันทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้แล้วทุกอวัยวะก็จะมีตับปอดหัวใจอันนี้คือเคสที่รอใช่ไหมคะอาจารย์นี่โอ้ไตเยอะหน่อยไตก็แต่ว่าเราแต่ไตเนี่ยมันยังโชคดีที่มีเครื่องไตเขาล้างไตได้ไงใช่ใช่มีเครื่องไตไม่มีฉุกเฉินหัวใจกับตับเนี่ยรอไปไม่นานฉุกเฉินใช่ไหมคะอาจารย์หกเดือน8 เดือนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตหมดถ้ารอแล้วไม่มีเพราะเกณฑ์ของเราเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่สามารถจะรักษาด้วยทางยาหรือผ่าตัดอะไรได้หมดแล้วคนทางเดียวที่เขาจะมีชีวิตต่อไปได้เนี่ยคือการปลูกถ่ายเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีหัวใจตับหัวใจกับตับที่แบบเร่งด่วนที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ในโลกของเขาเองเนี่ยบางอย่างเร่งด่วนขนาดว่าต้องทำภายใน 2-3 วันถ้าไม่งั้นตายอะไรเงี้ยมันจะมีเกณฑ์ทั้งหัวใจทั้งตับอย่างหัวใจเนี่ยเขาใส่เอ็กโบก็คือเครื่องปั๊มเครื่องอยู่หายใจอยู่เขาจะหัวใจก็ออกไปไม่ได้นะถ้าไม่ได้หัวใจเขาก็ทำอะไรไม่ได้อะไรแบบนี้อ๋อเพราะฉะนั้นก็คือถึงจำนวนจะดูน้อยไตถึงจำนวนจะดูเยอะแต่ว่าเนื่องจากที่ดูเยอะเนี่ยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องฟอกไตคือไตเทียมเยอะมากทั้งเป็นเครื่องหรือจะเป็นล้างไตทางหน้าท้องแล้วก็มีคนจ่ายด้วยฮะหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกันสังคมจ่ายกรมบัญชีกลางจ่ายเพราะจริงแล้วในปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีใครต้องจ่ายกับเรื่องของการฟอกไตฟอกเลือดล้างไตเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมีชีวิตสามารถมีชีวิตอยู่รอที่จะเปลี่ยนไตได้เลยนะคะแต่หัวใจเนี่ยดูตัวเลขไม่เยอะแต่จริงๆอาจารย์บอกมันเป็นอะไรที่ฉุกเฉินเพราะว่าบางทีรอไม่ได้เคสหัวใจบางที 2-3 วันก็เสียชีวิตแล้วเลยอาจจะทำให้ตัวเลขเนี่ยไม่เยอะเพราะว่ารอไม่ได้อาจจะเสียไปแล้วก็ของเราเนี่ยเราเสียชีวิตเราขณะที่รออยู่ค่ะอาจารย์อาทิตย์ละ3คน
อาทิตย์ละ3คนอาทิตย์ละ3คนก็คุณก็เยอะเหมือนกันฮะโหทุกๆ1อาทิตย์จะมีผู้ป่วยที่รออยู่ว่าอเมริกายิ่งกว่าเราเองนะค่ะอาจารย์วันนึงตาย28คนที่อยู่ในลิสต์รออวัยวะ28คนเพราะคนเขาเยอะด้วยก็รอเป็นหมื่นอ๋อนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือได้ก็คือเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเมื่อไหร่ยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันที่เราไปนั้นแปลว่าเราไม่ต้องการอวัยวะที่เรามีอยู่ในร่างกายเราแล้วโอ้ฉันก็คือนี่แหละจะสามารถที่จะช่วยเหลือเราจะเอาในหลักของทั้งในการบริจาคอวัยวะคนไข้ที่สมองตายเขาต้องเสียชีวิตแล้วนะถึงจะไปเอาอันนี้สำคัญนะอาจารย์เพราะว่าบางคนยังสับสนอยู่มันเป็นกฎเลยเขาบอกว่าการบริจาคว่าไม่ทำให้เขาตายไม่ได้ทำให้เขาตายเขาก่อให้เกิดการบริจาคอวัยวะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จุ๊บจิ๊บเห็นการแชร์ในโซเชียลอ่ะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์ดีสังคมรับรู้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่แบบแล้วก็ร่วมอนุโมทนาว่าน้องคนนี้อุบัติเหตุญาติคนนี้อุบัติเหตุแล้วเขายื่นความจำนงหรือแม้กระทั่งตัวเขาไม่ได้ยื่นแต่ญาติคุณพ่อคุณแม่ให้ก็มีการแชร์แล้วทุกคนก็มาร่วมอนุโมทนาอันนี้ดีมากเลยผมทำประชาสัมพันธ์นะค่ะสบายกว่าแต่ก่อนสบายกว่าแต่ก่อนใช่ไหมมีโซเชียลใช่ไหมคะอาจารย์พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วก็ไปตะเวนไปทั่วนะแล้วก็ไม่รู้เขาฟังเราเนี่ยแล้วเข้าใจไหมเชื่อเราแค่ไหมค่ะอาจารย์เข้าใจได้ไหมแล้วถึงเวลาจริงมันอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะแต่พออันนี้มีง่ายขึ้นก็คือพอมันมีสิ่งนี้ก็จะทำให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นอย่างแรกเลยก็คือการยื่นความจำนงในการบริจาคอวัยวะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอาตอนนั้นเอาตอนทันทีใช่บางคนนึกว่าเอาเลยจะเอาเลยใช่จะเอาเลยเหรออันนี้คือเป็นความสับสนที่จุ๊บจิ๊บเจอหลายคนนะคะเวลาจุ๊บจิ๊บไปชวนใช่แล้วก็บางคนยังบอกว่าแล้วเผื่อเขาจะให้ญาติแต่ให้ญาตินี่ก็ให้เป็นเรื่องของคุณจะให้ขณะที่มีชีวิตกันคุณอยากให้ก็ให้ค่ะแต่ว่าอันนั้นอยากให้ญาตินี่ต้องเป็นเฉพาะไตอันนี้ด้วยป่ะใช่ไหมคะอาจารย์เอาไว้ว่าอื่นได้อยู่ใช่ไหมคะได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่ให้ลูกอ๋อจะต้องเป็นแบบญาติใกล้ชิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเฉพาะไปแต่อันที่บริจาคที่ให้ใครไม่รู้เนี่ยอันนี้มันยังไม่เอาทันทีนะคะเป็นกรณีที่แบบคุณเสียชีวิตแล้วถึงค่อยเอาเท่านั้นอันนี้เป็นหนึ่งความสับสนนะคะสองก็คือการยืนยันว่าเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตจริงๆแล้วก็มีหลักฐานในการที่มีคุณหมอมีแบบโหมีเกณฑ์เยอะมากเป็นข้อบังคับเลยเป็นข้อบังคับของแพทยสภาถ้าใครทำผิดนี่โดนแพทยสภาเล่นงานใช่ค่ะนะคะมีเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องมีอย่างนี้นะแล้วก็ต้องมีแพทย์ตรวจ3คนตรวจ2ครั้งนะแล้วอันแรกเนี่ยจะต้องรู้สาเหตุที่เป็นอย่างเงี้ยโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นคือเขาใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า beyond หัวยิ่งซะกว่าโคม่าก็คือไม่มีอะไรเลยนอนเฉยๆเหมือนท่อนไม้อะนะทำไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆทั้งสิ้นก็คือและอยู่ในเครื่องช่วยหายใจไม่ได้หายใจเองก็คือแปลว่าถอดเครื่องปุ๊บก็เดี๋ยวจะไปหรือต่อให้ใส่เครื่องอยู่เดี๋ยวอวัยวะก็ค่อยๆที่จะเสียไปเพราะว่าไอ้ที่มาที่แรกเนี่ยก็คือมีหมอฝรั่งเศสคนบอกคนไข้เป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตามดูไปเรื่อยๆเนี่ย72ชั่วโมง คือต้องไม่เพิ่มอะไรอะไรค่ะค่ะคนไข้เขาเสียชีวิตหมดหัวใจหยุดหมดก็เป็นที่มาบอกถ้าอย่างเงี้ยเพื่อจะให้สิ้นสุดการรักษาก็เลยมีเกณฑ์มาและนอกเหนือจากนี้จะต้องมีเกณฑ์อย่างนั้นคือต้องคุณต้องเอาโรคต่างๆพวกเนี้ยคอนดิชันต่างๆหรือสภาพเอาออกซะก่อนเพราะสภาพแบบเนี้ยมันจะเหมือนอาการเหมือนกับคนไข้สมองตายเช่นต้องแยกโรคตัวเย็นเคยได้ยินมาที่ดาราคนขึ้นไปบนภูเขามีผู้หญิงคนแต่ภูเขาฮิมาลัยแล้วก็ไปติดอยู่ที่นั่นแล้วตัวเย็นลงมาแต่ในสุดเขาช่วยรีซัสซิเตทขึ้นมาฟื้น อะไรอย่างเงี้ยเย็นจัดๆเนี่ยนะหัวใจมันเต้นแผ่วเบาแล้วก็แทบจะไม่หายใจแต่คนใกล้พวกเนี้ยเนื่องสภาพเย็นเงี้ยสมองก็ทนต่อการขาดออกซิเจนได้นานอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือคนไข้ช็อกเนี่ยต้องรักษาซะก่อนแล้วก็มีแร่ธาตุเกลือแร่ในร่างกายเราต่ำอย่างเงี้ยมันก็ทำคล้ายๆสภาพการอย่างเงี้ยหรือกินยาสารพัดอย่างยานอนหลับยาคลายกล้ามเนื้อยากล่อมประสาทอะไรต่างๆก็มีอาการแบบนี้ได้กินมากๆมันก็มีอาการเหมือนกับอันนี้ต้องออกค่ะซึ่งก็คือพูดง่ายๆคือคุณหมอเนี่ยจะมีการวินิจฉัยแยกโรคนะคะแล้วก็ทำการรักษาอย่างที่ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในอาการที่เรียกว่าเหมือนสภาวะสมองตายอันนี้ก็คือเหมือนกับเสียชีวิตในทางการแพทย์แล้วก็สามารถเอาไปได้แต่ตรงนี้จุดสำคัญก็คือว่า
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยื่นความจำงในการที่จะบริจาคอวัยวะตั้งแต่แรกนะคะแต่พอเราเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยผู้ที่จะสามารถบริจาคแทนเราได้ก็คือญาติถูกไหมคะถูกครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคนในครอบครัวพี่น้องใครก็ได้ใกล้ชิดนะคะที่ตอนนั้นที่อยู่ตอนนั้นนะคะก็เลยทำให้เป็นที่มาว่าที่เราเห็นในสื่อโซเชียลกันมากมายว่ามีการคุณแม่บริจาคน้องแล้วก็ช่วยได้อีก9ชีวิต10ชีวิตอะไรที่เรามีการแชร์กันอันนี้ก็คือนี่แหละค่ะคือตัวของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ยื่นความจำนงก็ได้แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยทำบุญใหญ่ให้เขาได้โอ้แบบคนอนุโมทนากันทั่วประเทศคุณหมอคะอาจารย์จุ๊จิ้มเห็นนี่เป็นแสนแบบแชร์กันเป็นแสนออกกันเองนะเพราะผมไม่ออกเพราะว่าปกติในหลักทั่วๆไปเขาไม่อยากให้รู้ว่าคนที่เสียชีวิตไปอยู่กับใครค่ะเป็นหลักสากลเลยนะเขาไม่บอกเพราะนั้นเรื่องของพวกนี้จะไม่ออกไปจากศูนย์เพราะนั้นหลายคนก็บอกทำไมไม่ทำข่าวไม่อะไรนะแต่โดยมากเขาจะทำกันเองใช่เป็นแบบเขาทำกันเองญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีโรงพยาบาลเขาก็อยากจะโปรโมทนะคืออยากจะทำจริงๆคืออยากเรียกว่ามันเหมือนเป็นการขอบคุณญาติด้วยว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนเพราะว่าบางทีคุณหมอบอกเนี่ยเขาก็จะนึกภาพไม่ออกแต่พอมันไปอยู่ในโซเชียลแล้วเขาได้เห็นว่าโอ้โหคนแบบมากมายมาร่วมอนุโมทนาบุญในการทำบุญใหญ่ต่อชีวิตให้กับคนไม่รู้กี่สิบคนคนต่างจังหวัดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าพอเอาร่างของเขาค่ะภายหลังจากบริจาคแล้วกลับไปเนี่ยนะคนชาวบ้านตื่นเต้นกันใหญ่แปลโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้แล้วมีปู่ตายโอ้โหเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วเขายังช่วยเจ็ดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เขาคุยเต็มเลยทั้งหมู่บ้านค่ะก็ถือว่าญาติเยอะเขาก็ดูดี ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมบอกเสมอว่าเป็นอันหนึ่งที่สามารถคลายความเศร้าโศกของญาติเขาที่เสียบุคคลนั้นเป็นที่รักอย่างปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะเต็มใจไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ได้รู้ว่าได้มีทำบุญใหญ่แล้วทุกคนแวดล้อมได้มาร่วมอนุโมทนาบุญยังมีหลายคนอีกอันนึงอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเขาบอกว่ามีบัตรอย่างเงี้ยหมอก็เอาเลยดิบอกไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวบางคนกังวลใจใช่ไหมคะอาจารย์ยิ่งเขาจะต้องดูใหญ่เลยค่ะขั้นหนึ่งเขาตั้งใจจะรักษาให้ฟื้นแต่ถ้าไม่ฟื้นคนเนี้ยเขาต้องดูทั้งความดันดูตรวจละเอียดเลยค่ะเพื่ออย่างน้อยคนเนี้ยถ้าพูดกับญาติเนี่ยเขาบริจาคไปว่าค่ะก็คือไม่ใช่ทิ้งนะทิ้งไม่ได้ทิ้งก็มันก็เสื่อมลงไปยังใช้ไม่ได้คุณง่ายคือยิ่งดูแลอย่างดีเลยเพราะว่าดูแลอย่างดีเลยเพราะว่าต้องตรวจเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นโรคอะไรไหมมีอะไรแทรกซ้อนมีอะไรไหมยิ่งตรวจละเอียดเพราะถ้าเจอรักษาได้แบบยิ่งไปหยิบแล้วยิ่งทำให้ดีขึ้นทางแพทย์ถ้าถึงช่วงที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รักษาแล้วเพราะรักษาเหมือนกันยังทำให้เขาหายอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็คือถนอมอวัยวะถนอมอวัยวะเพื่อใช้ในการปลูกไตมันก็ไปช่วยคนอื่นมาเอาไปเนี่ยยังดีอยู่นะไม่ใช่อวัยวะสะบักสะบอมนะคะเพราะฉะนั้นช่วยแก้ไขในเรื่องของความเข้าใจผิดว่าเอ๊ะพอมีบัตรแล้วคุณหมอจะยิ่งแบบไม่รักษาหรอกปล่อยไปจะได้รีบเอาไปบริจาคไม่คุณหมอยิ่งมาดูแลดีเลยเพราะว่าแบบให้เก็บคีปเอาไว้ให้ดีที่สุดแบบคล้ายๆกับที่อาจารย์พูดว่าคนที่มายื่นความจำนงในการบริจาคอวัยวะเขาก็อยากใช่ใช่กับกลายเป็นแบบดูแลตัวเองดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นเพราะว่าในความจำดีใช่ไหมคะเพราะว่าอาจารย์ผมเองก็ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอยากดูแลตัวเองให้ดีเขาอยากให้ว่าทุกอันที่เขาบริจาคไม่ได้ใช้เลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าไม่เที่ยวแล้วเดี๋ยวติดเอดค่ะค่ะไวรัสบีมันจะบริจาคอวัยวะไม่ได้มันก็เลยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นดีขึ้นอีกนะคะก็ตามพุทธศาสนาเนี่ยก็คือทำบุญโปรเซนต์ปั๊บเนี่ยก็ได้บุญได้กุศลเลยค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางพุทธศาสนาเรื่องของการบริจาคให้เป็นทานอันนี้คือแบบทานสูงสุดทางสุดๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีความเชื่อบางคนที่เขาจะพูดถึงเรื่องการแช่งอันนี้ไม่น่าใช่พุทธนะคะจะเป็นเรื่องกังวลใจมีใช่ไหมคะยังมีอยู่ใช่ไหมอาจารย์นะคะแต่คงจะน้อยแล้วแต่ก่อนนี่บอกว่าคล้ายๆแช่งให้ตายเร็วให้ตายเร็วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่รู้เข้ามาจากไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเคยมีเวลาไปรณรงค์ฆ่าที่ทหารเนี่ยทหารก็จะมีฐานเกณฑ์เซ็นบริจาคว่าแม่เขาเขียนจดหมายมาเอาบัตรคืนเลยตราบใดท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ให้ลูกบริจาคอะไรว่าอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีเมื่อ20ปีก่อนค่ะอาจารย์นะคะซึ่งตอนนี้เหมือนกับเราก็เข้าถึงเรื่องของการ
ข้อมูลการสื่อสารมากขึ้นยิ่งโดยเฉพาะมีสื่อโซเชียลอย่างที่อาจารย์บอกมีการแชร์ข้อมูลแบบนี้ชาวบ้านที่อาจจะไม่ได้ชมรายการไม่ได้มาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะก็ได้รู้ใช่ค่ะก็ได้รู้ว่าอ๋อเขามีแบบนี้อย่างที่อาจารย์บอกอ๋อเขามีแบบนี้นะพอลูกเสียชีวิตอะไรปุ๊บทำบุญใหญ่ให้ลูกได้แล้วช่วยชีวิตคนได้7คน10คนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีดาราเยอะนะที่บริจาคใช่ไหมคะอาจารย์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการหลักการใหม่ที่ให้ใช้โซเชียลในการแจ้งถือบัตรแล้วก็เหมือนบอกว่าได้บริจาคอวัยวะแล้วนะแทนแอปพลิเคชันใช่ไหมคะแทนการพกบัตรก็ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะกระเป๋าตังค์เราเป็นบัตรเยอะอาจารย์อาจจะไม่ได้พกแต่มีอันนี้ในโซเชียลออนไลน์แล้วก็คือทุกคนรู้ญาติรู้แฟนคลับรู้ค่ะรู้หมดว่าเออเราได้มีการบริจาคอวัยวะแล้วนะคะค่ะซึ่งวันนี้จริงๆที่อาจารย์มาคุยกับเราในวันนี้เพราะว่ามีวันที่ครบรอบวันพิเศษนะคะของที่2เมษายนค่ะ2เมษายนเป็นวันเขาเรียกวันศูนย์บริจาควันศูนย์รับบริจาคอวัยวะนะคะซึ่งแต่ละปีนี้ที่ผ่านมาก็มีการทำบุญใช่ไหมคะทำบุญใหญ่แล้วก็เชิญญาติของผู้บริจาคที่แรกวัตถุประสงค์แค่นั้นนะค่ะอาจารย์ตอนนี้คนที่เขาได้รับไปเขาก็อยากจะมาทำบุญด้วยก็มากันแล้วกันปีหนึ่งราวๆ900ถึงเกือบ1,000คนนะตอนนี้สถานที่ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะแล้วก็ทำให้ทุกปีปีนี้ที่20กว่าแล้วครับที่เราทำให้นะ20ป่ะแต่ว่ายังด้วยว่าทั้งปีที่แล้วและปีนี้ก็คือยังอยู่ในค่ะยังอยู่ในโรคระบาดของจัดการระบาดของไวรัสโควิด19เลยทำให้ปีนี้เราทำเป็นแบบสภากาชาดเกินร้อยไม่ได้ถึงทำใช่ไหมคะอาจารย์ความผิดนะหัวหน้าต้องนับผิดอะไรเงี้ยก็เลยไม่จัดนะก็เลยแต่เราจะทำบุญค่ะจะเป็นทำบุญแล้วก็มีเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือที่ผ่านมาก็คือสามารถรับชมเข้าไปในเว็บไซต์นะคะดูทางเว็บไซต์ได้นะคะซึ่งก็ร่วมถึงงานจะเกิดไปแล้วแต่ว่าเราทุกคนก็ร่วมอนุโมทนากับผู้ที่ทำบุญให้ได้นะคะมีน่าจะมีการแชร์ในเรื่องของคลิปที่สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ทางผู้ชมค่ะชีวิตใหม่ของหลายๆคนที่ได้รับการเหมือนเกิดใหม่จากการที่ได้มีอวัยวะใหม่อันนี้นะคะก็ในคลิปในเว็บไซต์ก็จะมีให้ชมเลยนะคะและที่สำคัญก็คือคนที่บริจาคก็อย่างที่บอกก็คือสามารถยื่นความจำนงได้ง่ายมากๆจริงๆในคลิปเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกแล้วมีอันล่าสุดที่แบบตากล้องก็ตื่นเต้นก็คือบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้มีบัตรประชาชนยังไงคะอาจารย์ร่วมมือจากกรมการปกครองนะครับหลังจากที่ผมพยายามพูดมาหลายปีดีดับเต็มทีนะเมื่อสัก3ปีแล้วมั้งครับที่เข้ามายินดีร่วมทำให้ก็คือเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยคนทำบัตรประชาชนเรา 3-4 ล้านคนนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนที่อยู่บัตรชำรุดบัตรหายอะไรเงี้ยนั้นในใบเนี่ยเขาจะมีให้เราติ๊กว่าบริจาคอะไรว่าเปล่าถ้าเราติ๊กไปแบบฟอร์มเนี่ยมันก็จะขึ้นไปมาที่ศูนย์รับบริจาคว่าและศูนย์มาแล้วก็จะส่งใบไปให้นะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีบัตรมันจะอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมค่ะอาจารย์ตอนนี้เราก็ตกลงเซ็น MOU ระหว่างสปสช.ศูนย์รับบริจาคว่าแล้วกรมการปกครองนะว่าบัตรเนี่ยตอนนี้เมื่อปี2ปีเนี่ยมันมีข้อมูลข่าวสารเอาชื่อเข้าไปทำอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ก็ร่วมกันทำ MOU ว่าคนที่จะเปิดได้ในบัตรประชาชนตรงเนี้ยก็คือคนไข้ที่สิทธิสปสช.เลยนะโรงพยาบาลเขาเสียบบัตรที่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะรู้เลยคนที่บริจาคอะไรบ้างเปล่าค่ะซึ่งจริงๆปกติโรงพยาบาลเขาก็ตอนนี้ก็คือสามารถดูได้ผ่านอันนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือจะสามารถรู้พูดง่ายๆก็คือยื่นความจำนงผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวนี้ง่ายๆคือเวลาต่ออายุบัตรประชาชนใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้เลยออนไลน์ได้เลยเขาก็จะมีให้เลยเราก็ไม่ต้องพกบัตรแล้วเราก็ใช้บัตรประชาชนนี่เอาพูดง่ายๆตอนนี้เวลาไปโรงพยาบาลอ่ะรัฐอ่ะก็เขาก็จะเอาบัตรเราไปแล้วก็ไปเสียบเราก็จะขึ้นตรุดๆอยู่แล้วนะคะว่าเราเป็นใครอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากเลยที่จะร่วมบริจาคอวัยวะกันนะคะมันจะทำให้เราได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้จำนวนคนบริจาคเราได้ล้านเราล้านกว่าแล้วนะปีที่แล้วได้150,000จากอันนี้จากร่วมความร่วมมือของทางกรมการปกครองนี่ใช่ไหมคะอาจารย์ร่วมกันหลายอย่างนะมีความสะดวกเยี่ยมเลยแต่ก่อนนี้ต้องมา1666ใช่ไหมหรือว่ามาที่ศูนย์หรือโทรศัพท์มาหรือว่าส่งไปสนีจดหมายอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งอาจารย์เลยไม่ต้องเหนื่อยแบบแต่ก่อนแล้วนะคะอาจารย์นี่ไม่มีคนช่วยด้วยจะสบายได้กันนะก็อาจารย์นี่ก็คือได้เห็นอาจารย์ทำงานมาหลายปีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์เหนื่อยมากในการที่จะช่วยเหลือแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดในเรื่องของการบริจาคอวัยวะอีกมากมายแต่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
และนี่ก็คือสาระความรู้นะคะที่เรามาฝากกันในรายการวันนี้นะคะอย่างที่บอกก็คืออยากจะขอมาเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยร่วมกันทำบุญง่ายๆนะคะด้วยการยื่นความจำนงในการบริจาคอวัยวะค่ะเพราะเป็นการทำบุญใหญ่นะคะที่เราเนี่ยวันที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อวัยวะเหล่านี้แล้วก็สามารถไปต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกหลายคนเลยไม่รู้จะกี่คนนะคะก็ต้องแล้วแต่กันไปนะคะวันนี้จุ๊จิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ